คุณสมรักก็บอกว่าจะสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายแต่วันนี้ภาพทั้งหมดจากในผับเนี่ยมันจะตอบคําถามบางอย่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยังไงสมรักก็ผิดตรงที่ว่าไปกับเด็กสาววัยสิเนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือการที่เด็กบอกว่าสมรักเหมือนจะปล้ำเขาอ่าไม่ต้องอ,อ้อมค้อมหรอกเหมือนปล้ำเขาแล้วน้องก็รู้สึกกลัวมาก เปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาเลยครับผู้ชมครับที่บริเวณด้านหน้าผับเนี่ยนะครับจะเห็นภาพก็คือคุณสมรักเองเนี่ยอันนี้จะตรงกันเพราะคุณสมรักบอกว่าตอนที่จะกลับน้องชายเล่าให้ช่องแดฟังบอกว่าเหมือนกับทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเดินตามมา,าพิเชษนี่ก็คือน้องชายาของคุณสมรักคนที่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นในภาพนี้จะเห็นว่าเด็กสาววัยสิตามมาจริงๆใช่เป็นยังไงลูกปัดในภาพเดินมาจาก ตรงกลุ่มเพื่อนอะนะคะแล้วก็เดินมาหาคุณสมรักเลยคุณผู้ชมวงจรปิดถัดไปเลยค่ะจะเห็นภาพที่น้องเนี่ยเดินมานะคะน้องจะใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีดำเนี่ยค่ะมาน้องฝนใช่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าไม่มีการฉุดแล้วน้องขึ้นซ้อนเลยค่ะโดยเบื้องต้นจะเห็นว่าพิเชษนั่นก็คือน้องชายคุณสมรักเป็นคนขี่รถค่ะยังไงน้องก็ยังเป็นเยาวชนคือ17ค่ะแต่ปฏิกิริยาที่บอกว่าเหมือนน้องถูกลาก ถูกจูงอลองดูนะฮะอันนี้ขยายภาพให้ดูไม่มีใครผลักน้องด้วยน้องก้าวขาตวัดค่อมเลยใช่ค่ะนี่ฮะแล้วสมรักก็นั่งประกบหลังสอนท้ายสุดนะคะคนสุดท้ายค,คุณผู้ชมภาพนี้มามีความสำคัญเพราะแน่ๆแหละสมรักต้องต่อสู้คดีว่าไม่มีการปล้ำเด็กไปเองหรือเด็กสมยอมและไปแล้วนะฮะเห็นใช่ไหมฮะ เพลกลับไปดูอีกทีตอนน้องตวัดขาขึ้นขอมมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมจะเห็นย้ำยังไงเด็กก็เป็นเด็กแต่ขนาดเดียวกันจุดประสงค์ในใจเด็กเราตอบไม่ได้แต่จุดประสงค์ในใจสมรักสมรักก็ยอมรับบอกตอนนั้นไม่รู้ว่าเด็กรู้อย่างเดียวว่าอ่ะไปพี่ก็พาไปนี่ฮะและเดี๋ยวดูตอนน้องขึ้นรถนะฮะเหมือนสมรักก็ประคองนะ,ค,ะคุณผู้ชมภาพนี้ทำไมเราให้ดูแล้วเราต้องเบลอเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวมันจะมาสัมพันธ์กับหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ครอบครัวผู้หญิงเขาจะเอามาสู้กับสมรักภาพนี้จึงมีความสำคัญเป็นปฐมบทว่าถ้าสมรักจะปล้ำเด็กสมรักลากเด็กมาจริงๆน้องตะวัดขาขึ้นเลยคุณผู้ชมครับแล้วมันสัมพันธ์ยังไงรู้ไหมภาพนี้มันจะไปสัมพันธ์กับแชทกลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้ คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8ได้รับแชทต,ตัวหนึ่งคุณผู้ชมจําวงจรปิดตัวหนึ่งได้ไหมที่มันมีเพื่อนของน้องฝนมารับที่หน้าโรงแรมตอนตีสามกว่า,ก,วาก่อนตีสี่เลยค่ะปรากฏว่าทุกคนก็สงสัยบอกเอ๊ะทำไมฝนเนี่ยวันนี้เห็นภาพแล้วฝนเพิ่ขึ้นรถแล้วทําไมฝนถึงให้เพื่อนมารับกับคุณผู้ชมดูแชทต,ตัวนี้ฮะแชทเนี่ยน้องฝนทักไปหาเพื่อนแล้วฝนเองเนี่ยกำลังจะบอกกับเพื่อนขอให้เพื่อนมารับ เปิดหลักฐานขึ้นมาเลยครับแชทครับนี่ฮะในภาพเนี่ยจะเห็นว่าฝนกำลังคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่านี่เขาย่านแปลว่าอะไรอ่ะกลัวค่ะอ๋อกลัเากภาษาอีสานใช่ไหมอีสานค่ะแต่ถ่ายตอนที่ทังสมรับกลับ เขาย่านก็คือกลัวใช่ไหมลูกปัดกลัวใช่ค่ะหน้าที่สองเอาลองดูลูกปัดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเหมือนกับถามถึงว่าเพื่อนอยู่ไหนให้มารับเขาหน่อยนะคะแล้วเขาบอกว่าพ่อใหญ่บาสพามาที่โรงแรมเขาย่านก็คือเขากลัวนั่นเองแล้วเพื่อนก็ถามกลับไปว่าเอาอยู่ไหนอ่านี่ขออนุญาตทีมงานลองเปิดภาพตอนเพื่อนมารับกับหน่อยก็ได้วงจรปิดตัวเมื่อวานที่ช่อง8 3, ได้มาตีสามสีเ<อ>่เก้านาทีเมื่อวานนี้ค่ะตีสามกว่าๆนั่นแหละที่มันจะมาสัมพันธ์กับแชทนี้เพือ่อแสดงเด็กบอกว่าเด็กกลัวนะถูกไหม เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมกับฝนก็เท่ากับว่าฝนเองเนี่ยน่าจะได้สติแล้วหรือเปล่าเพราะน้องบอกว่าไอ้ตอนที่ไปเนี่ยมันมีการฉุดกันแต่ในวงจรปิดเมื่อกี้ไม่เห็นฉุดนะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาไปแต่ขนาเดียวกันเนี่ยน้องก็ยอมรับว่าเมามเพราะฉะนั้นพอถึงโรงแรมก็บอกเขาย่านพ่อใหญ่บัสพามาหน้าที่สามครับแชทฮะหลังจากนั้นเพื่อนบอกว่ารอแป๊บใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนบอกรอปรอป๊บรอปป๊บ เขาใจจะขาดแล้วอันนี้คือน้องฝนบอกมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนลงมาเลยแล้วน้องก็บอกอยู่ตรงอยู่ตรงไผ่ใช่ไหมเพื่อนถามเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะมาสัมพันธ์กันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูจากแชทที่น้องกําลังเขียนหน้าสองก่อนครับกลับไปที่หน้าสองแชทหน้า2ที่บอกว่าเขากลัวอะไรเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือพอไปดูจากวงจรปิดที่วันนี้ทางฝั่งผับ มันก็อาจจะทำให้เกิดการขัดกันหรือไม่มเพราะในวงจรปิดเนี่ยอนี่ฮะน้องเดินมาเลยค่ะน้องเดินมาเลยถ้า<ะ>เทียบกันระหว่างแชท<ะ>เพราะฉะนั้นน้องชายสมรักเขาถึงบอกว่านี่เป็นขบวนการหรือเปล่าส่วนน้องผู้หญิงเราก็เข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนั่นแหละ,ะเขาก็บอกเขาเมา<ะ>เขาไม่รู้เรื่อง<ะ>อแล้วพอมาถึงห้องสมรักเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วก็มีเรื่องสารคัดลังอยู่ในร่างกายเขาด้วย แต่ประเด็นก็คือคุณสมรักษ์บอกไม่ได้ทําอะไรอย่างสารคัดหลังของสมรักษ์เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่มนเป็นสารคัดหลังในตัวสมรักษ์ซึ่งคุณสมรักษ์เนี่ยเวลาเข้าไปถึงโรงแรมผู้ชายอ่ะก็ต้องยอมรับมันก็มีเรื่องสารคัดหลังออกมาตอนมันมีอารมณ์แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เปกปั้มหรือมีการร่วมเพศ<ฆ>คุณผู้ชมฮะทันทีที่ชัดนี้ถูกเปิดเผยออกมาน้องก็กลัวขานาดเดียวกันตัดภาพสลับกลับไปที่คุณตาแล้วก็การจอมพลังหน่อย วันนี้พอคุณตาเนี่ยก็การันตีว่าหลานเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าจะแอบมาหนีเที่ยวผับถูกไหมคแล้วการจอมพลังก็สอนแน่สนใจมากคือการจอมพลังเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอตรงไปตรงมาเพราะประเด็นคือคุณกันก็บอกว่าคุณต้องยอมรับนะวงจรปิดผับตอนน้องหลอกเรื่องบัตรประชาชนเรื่องอายุวงจรปิด คุณกันเองก็เลยตั้งคําถามเรื่องนี้แล้วเหมือนกับการจอมพลังจะสอนตาเด็กนั่นแหละคุณผู้ชมฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณกันเองเขาเล่าว่ายังไงคุณกันถามคุณบุญถมที่เป็นตาของเด็กว่าดูแลหลานบกพร่องหรือไม่คุณบุญถมตอบว่าไม่บกพร่องแล้วคุณกันก็เลยบอกต่อว่าขอพูดต่อนหน้าตรงนี้เลยว่าตาดูแลหลานไม่ดีหากดูแลหลานดีหลานตาจะไม่หนีเที่ยวอ,อันนี้แหละพูดความจริงว่าหลานตาหนีเที่ยวตาต้องยอมรับความจริงตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้ายอมรับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ตัว ตัวเองก็จะไม่ช่วยค่ะนี่ตาก็ต้องยอมรับว่าหลานหนีเที่ยวจริงๆนี่การเขาสอนนะฮะเอาลองฟังเสียงคุณกำหน่อยฮะคุณตาดูแลหลานเนี่ยคุณตาคิดว่าตัวเองดูแลดูแลหลานดีบกพ่องไหมหน้าหน่อยครับคิดว่าตัวเองดูแลหลานไม่บกพ่องดูแลหลานดีไหมดีผมพูดตรงนี้เลยนะตาดูแลหลานไม่ดีเออตาต้องรู้ดูแลหลานไม่ดีตาผมพูดต่อหน้าเลยเพราะอะไร ถ้าตาดูแลหลานดีหลานตาไม่หนีเที่ยวเอาความเป็นจริงนะนะหลานตาหนีเที่ยวต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนนะถ้ายอมรับความเป็นจริงเรื่องนี้ไม่ได้ผมไม่ช่วยนะนะครับนะผมไม่ได้ยัดเยียดน,นะแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกนะผมว่าสิ่งที่สังคมด่าเนี่ยลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยผมว่าก,ก็ต้องคิดไต่ตองเอานะนะครับนะคุณตาวันนี้<ด>ผมบอกเลยนะ<ด>นะครับทั้งครอบครัวด้วยถ้าเรียกผมเข้ามาผมไม่มีอวย นะครับท่านผมบอกเลยว่าบกพร่องค <น S 1> ุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคุณกันก็สอนตรงๆนั่นแหละว่าหลานตานกโกหกถูกไหมฮะ<ช>แต่มุมหนึ่งน่าสนใจก็คือพี่บาสสมรักตอนที่เข้าไปในผับคือก็ต้องยอมรับว่าคนพูดกันตามตรงถึงพี่บาสจะไม่ใช่หล่อแบบระเอกแต่พี่บาสเป็นคนดัง<ช>ล่าสุดมีการถ่ายคลิปเอาไว้ตอนพี่บาสเข้าผ<ช>ับก็จะมีสาวๆเนี่ยมาขอถ่ายรูป<ช>ประมาณว่านวลเนียกับพี่บาสเนี่ยก็คือเหมือนเอาเปิดภาพเลยฮะเป็นคลิปขึ้นมาเลย อธิบายไม่ถูกนอกจากคําว่านวลเนียหรือยังไงนี่ฮะแต่ก็ไม่ได้แบบกอดจูบนะก็เหมือนกับนี่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้อง17นะแต่นั่นคือลักษณะวันในผับใช่ไหมแต่มันจะมีภาพที่ถ่ายคู่กับน้อง17อันนี้ก็มีจริงจค่ะจะเห็นว่าตั้แต่พี่สมรักเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะพี่สมรักก็เป็นที่สนใจของสาวๆนี่เห็นไหมฮะทุกคนก็จะเข้ามาขอกอดขอถ่ายรูปน้องวัย17ก็เข้ามาถ่ายรูปกับพี่สมรักเหมือนกันภาพถ่ายครับ คือประเด็นก็คือว่าวันนี้เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีภาพของน้องวัยสิที่มาถ่ายรูปกับพี่สมรักษ์ซึ่งมันจะสัมพันธ์กันตรงที่ว่าพี่สมรักษ์บอกว่าภาพเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่านี่คือ17<ะ>ถูกไหมฮะ แต่จะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นพอวันนี้เราได้ภาพจากการที่น้องขึ้นรถไปกับพี่สมรักจริงๆดูภาพระหว่างทางหน่อยนะฮะเป็นภาพใหม่ที่น้องรัตนัยเนี่ยไปติดตามมาหลังจากนั้น3คนคือน้องชายน้องปลและสมรักขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงแรมที่สมรักพักลองเปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาเลยนะฮะมันจะมีช่วงเวลาประมาณตีสองเศษตีสองห้ากว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ นี่จะเป็น3คนละคุณผู้ชมฮะกำลังซ้อนรถไปที่โรงแรมของคุณสมรักคํคำสิงค่ะมุ่งหน้าไปโรงแรมนะคะจากสังแยกแล้วก็ไปตามเส้นทางต่างๆจนกระทั่งไปจุดที่ใกล้ที่สุดก็คือตัวโรงแรมกล้องตัวที่4ตัวนี้เนี่ยจับภาพได้นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาเข้าไปใกล้จุดก่อนที่จะถึงโรงแรมตรงนี้ค่ะนี่ก็คือโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าที่พักค่ะแล้วอย่างที่ทางด้านน้องคุณสมรักบอกว่า พอสมรักลงผู้หญิงก็ลงด้วยทั้งที่ตัวเองจะต้องไปอีกที่หนึ่งแต่ไม่ไปที่พัก<ะ>ลงตามสมรักเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหลักฐานซึ่งคุณสมรักน่าจะเอาไปต่อสู้แต่ขณะเดียวกันวันนี้นักกฎหมายหรือแม้แต่ตำรวจบอกว่าสมรักต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนยังไงสมรักก็โดนแน่ๆแ,แต่เพียงอยู่ที่ว่าจะคุกกี่ปี